สนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนาน Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-Newsนาวินต้าเตือนภัยมิจฉาชีพขายแอลกอฮอล์ปลอมเขย่าแล้วมีฟองเหมือนน้ำยาเช็ดกระจกนอกจากจะต้องระมัดระวังตัวจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19แล้วนะครับก็ยังจะต้องมาระมัดระวังตัวจากการหลอกลวงของเหล่าบรรดามิจฉาชีพในโลกออนไลน์สำหรับนักแสดงหนุ่มนาวินต้านาวินเยาวพลกุลโดยเจ้าตัวได้โพสต์แชร์ประสบการณ์การซื้อแอลกอฮอล์ผ่านร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่งใน Facebook เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ประชาชนที่กำลังมองหาอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบพกพาสำหรับการใช้ฆ่าเชื้อโควิด2019นะฮะเนื่องจากแอลกอฮอล์ที่ตนได้รับมานั้นมีความเป็นไปได้สูงมากว่าอาจจะเป็นของปลอมทั้งนี้นาวินต้าได้เล่าว่าเมื่อตนเปิดฝาเพื่อดมกลิ่นแอลกอฮอล์ดังกล่าวนะครับกลับมีกลิ่นคล้ายกับน้ำยาเช็ดกระจกเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับขวดแอลกอฮอล์ที่เป็นของจริงสีของน้ำจะดูเจือจางกว่ามากหรือแม้กระทั่งเวลาเขย่านะฮะก็จะเกิดการคงตัวของฟองที่นานกว่าปกติจึงทำให้เจ้าตัวตัดสินใจแชร์ข้อมูลนี้เพื่อให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะฮะนาวินต้ากล่าวว่านะครับภรรยาซื้อแอลกอฮอล์จากทาง Facebook มาให้ผมก็เอาไปใช้ที่กองถ่ายทั้งวันกลับมาเพิ่งพบว่ามันเป็นของปลอมครับลองเปิดดมดูกลิ่นจะเป็นน้ำยาเช็ดกระจกเมื่อเทียบกับขวดที่เป็นของจริงนะฮะสีจะจางมากกว่าพอเขย่าจะเกิดฟองคงตัวนานอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับไม่ได้มีแค่หน้ากากอนามัยปลอมอย่างอื่นก็น่าจะมีปลอมกันอีกระมัดระวังตัวกันหน่อยละครับผมก็คงจะไปแจ้งความนะฮะแต่ตอนนี้คนขายหายตัวไปแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com ฝากซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งได้เลยนะครับทางแอปพลิเคชัน LINE PPEPSIMK หรือทาง IG นะครับ happyhealthy_byแก้วแต่สำหรับใครที่สนใจนะครับพิมพ์คำว่า P-News ก่อนสั่งจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำและเช่นเคยนะครับฝากพี่นิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพี่นิว IG พี่นิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพี่นิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ